ากกรณีที่โลกโซเชียลได้มีการขุดพฤติกรรมของนายวรพลอนันตศักดิ์ผู้สมัครส.ส.ชุมพรของพรรคก้าวไกลที่มีพฤติกรรมหมิ่นสถาบันเคยเข้าร่วมกับม็อบ3นิ้วที่หน้าสถานทูตเยอรมันและยังเคยชูป้ายด่าพลเอกประยุทธ์นายกรัฐมนตรีอย่างหยาบคายด้วยนั้นทั้งนี้เมื่อคืนที่ผ่านมาเจ้าตัวได้โพสต์ Facebook ระบุว่ามาลงบันทึกประจำวันและแจ้งความ2เรื่อง1มีการนำโพสต์ข้อความจาก Twitter เมื่อปี2563มาตัดต่อกับภาพหาเสียงปี2565และมีการโพสต์บิดเบือนจากความหมายในข้อความทำให้ข้าพเจ้าเสียชื่อเสียงถูกหมิ่นประมาทถูกเกลียดชังและถูกคุกคามทำให้เกิดความเสียหายและเป็นการชี้นำเพื่อหวังผลทางการเมืองเป็นการให้โทษแก่ผู้สมัครในช่วงหาเสียงเลือกตั้งและมีการแชร์อย่างกว้างขวางซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์กับพนักงานสอบสวนว่าหากยังมีการกระทำอีกทั้งผู้โพสต์ผู้แชร์ข้าพเจ้าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด 2. มีสื่อช่องจุดๆและหลายเพจนำสื่อและรูปภาพของข้าพเจ้าและพรรคไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและลงข่าวบิดเบือนข้อมูลมีข้อมูลอันเป็นเท็จทำให้ข้าพเจ้าเสียชื่อเสียงถูกหมิ่นประมาทถูกเกลียดชังและถูกคุกคามทำให้เกิดความเสียหายและเป็นการชี้นำเพื่อหวังผลทางการเมืองเป็นการให้โทษแก่ผู้สมัครในช่วงหาเสียงเลือกตั้งซึ่งข้าพเจ้าได้แจ้งความประสงค์กับพนักงานสอบสวนว่าข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้สื่อช่องจุดๆและหลายเพจไม่ขอเอ่ยชื่อเพราะเจ้าตัวเพจรู้ดีนำภาพและสื่อของข้าพเจ้าไปใช้หากยังมีการกระทำเกิดขึ้นอีกข้าพเจ้าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดล่าสุดนายอัสดางยมนาคนักวิชาการด้านประวัติศาสตร์ได้โพสต์เฟซบุ๊กแกว่งเท้าหาเซียนโดยระบุว่าฟ้องเลยครับน้องจะได้รู้ว่าใครผิดผู้สมัครรับเลือกตั้งเขตจังหวัดชุมพรพรรคก้าวไกลซึ่งโพสต์ข้อความจาบจุ้งสถาบันจนเป็นข่าวใหญ่ล่าสุดเจ้าตัวได้ไปแจ้งความว่าถูกสื่อและโลกโซเชียลนำเรื่องราวของตนไปบิดเบือนเผยแพร่ซึ่งทำให้ได้รู้ว่าผู้สมัครคนนี้เด็กมากอ่อนมากที่ไปแจ้งความเพราะถ้ามีการฟ้องร้องขึ้นศาลก็จะมีการนำสืบคดีทีนี้แหละสนุกเพราะจะมีการสาวความว่ามีการกระทำอันเกี่ยวข้องกับมาตรา112มาตรา116หรือไม่มีการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและการพยายามล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งก็เคยเกิดกรณีตัวอย่างเมื่อนายธนาธรเคยฟ้องคุณสนธิยานบอสใหญ่ท็อปนิวส์กับด็อกเตอร์อนนท์แต่พอถึงวันที่ศาลนัดธนาธรหายหัวเพราะเพิ่งรู้ตัวว่าคิดผิดการขึ้นศาลคือการนำตัวเองไปให้ศาลพิจารณาสิ่งที่ตัวเองทำนั้นเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและความพยายามจะล้มล้างการปกครองหรือไม่ขนาดผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคคู่แข่งในเขตชุมพรยังไม่มีใครไปแจ้งความดำเนินคดีกับน้องผู้สมัครพรรคก้าวไกลเลยทั้งที่เขามีช่องทางเล่นงานแล้วแต่อยู่ดีๆตัวเองกลับหาเรื่องใส่ตัวสีแล้วทำให้นึกถึงสุภาษิตไทยที่ว่าแกว่งเท้าหาเสี้ยนแท้ๆไอ้หนุ่มพี่แนะนำให้รีบไปถอนฟ้องอยู่นิ่งๆกับเรื่องนี้แล้วเดินหาเสียงต่อไปจะดีที่สุดไอ้หนุ่มแต่ถ้าห้าวเป้งอยากฟ้องจริงๆฟ้องเลยครับน้องสนุกดีครับหลักฐานชัดขนาดนี้ศาลท่านก็พิจารณาตัดสินคดีความว่าใครผิดได้ง่ายและรวดเร็วจากผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.อาจจะกลายเป็นนักโทษชายสำหรับคดีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่เป็นโจทยื่นฟ้องนายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาจากกรณีที่เมื่อวันที่9พฤศจิกายนปี2563เครือข่ายปกป้องสถาบันได้จัดการชุมนุมที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงและอ้างว่าจำเลยได้ปราศัยในทำนองว่าโจทอยู่เบื้องหลังกลุ่มเยาวชนที่จัดชุมนุมทางการเมืองและอื่นๆทำให้โจทได้รับความเสียหายเสื่อมเสียพร้อมเรียกค่าเสียหาย 27.5 ล้านบาท